สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่15 ตุลาคม 2558นะคะตัวแรกนะคะอยู่ในส่วนของตัวสหการประมูลนะคะ AUCT นะคะทางฝ่ายคาดหมายกำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่58.46ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น8%เทียบ Year on Year นะคะ68%เทียบ Q on Q นะคะได้ปัจจัยสนับสนุนมาจากในส่วนของงานประมูลที่เพิ่มเข้ามานะคะทั้งในส่วนของจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของจำนวนครั้งจัดประมูลที่สูงขึ้นนะคะโดยในไตรมาส3เนี่ยทางฝ่ายคาดในส่วนของตัวรายได้และการในรายได้ขายและบริการนะคะปรับเพิ่มขึ้น5%เทียบ Year on Year นะคะ25%เทียบ Q on Q นะคะอยู่ที่198ล้านบาทนะคะในส่วนของ Gross Margin เองเนี่ยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับปกตินะคะที่ปกติก็จะเกิน50%นะคะจากในไตรมาส2เนี่ยที่ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ47%เท่านั้นนะคะหากผลดำเนินงานเป็นไปตามคาดนะคะก็คาดว่าในช่วง9เดือนแรกของปี58เนี่ยน่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่154.55ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น8%นะคะเทียบ Year on Year เอาลุกในไตรมาส4นะคะก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเป็นช่วงไฮซีซันนะคะหลังบริษัทต่างๆนะคะก็ใกล้จะปิดงบน่าจะทำให้มีการเร่งระบายรถที่ยืดออกมามากขึ้นนะคะนอกจากนี้เราก็ทางฝ่ายคาดว่าจะเริ่มเห็นมีรายได้จากการให้บริการประมูลคอนโดเข้ามานะคะโดยทางฝ่ายคาดหมายกำไรสุทธิในไตรมาส4เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ73ล้านบาทนะคะซึ่งจะเป็นกำไรต่อไตรมาสที่สูงสุดในปี58นะคะก็มองกำไรทั้งปีของปี58เนี่ยน่าจะอยู่ที่227.65ล้านบาทนะคะบวกขึ้นมา13%เทียบ Year on Year นะคะตรงนี้ก็ทางฝ่ายคาดหมายปันผลใน Second Half นะคะอยู่ที่20สตางค์ค่ะในส่วนของตัววันล่าสุดนะคะทาง AUCT เองเนี่ยในวันที่15ที่ตุลาที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้รับงานเซ็นวางระบบ 4G ให้กับทางกสทช.นะคะมูลค่าอยู่ประมาณ16ล้านบาทนะคะถ้าดูไซส์ในการทำครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะแต่ว่ามองเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพในการประมูลออกไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นที่นอกเหนือจากในส่วนของกลุ่มรถยนต์นะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัว AUCT ราคาพื้นฐานอยู่ที่16บาทค่ะต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัวปูนใหญ่นะคะหรือ SCC นะคะก็มองว่าในส่วนของกำไรในไตรมาส3เนี้ยน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ3%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่8.1พันล้านบาทนะคะถ้าดูในส่วนของธุรกิจปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างเนี่ยก็มองว่ายังอ่อนตัวลงนะคะโดยอุปสงค์ของตัวปูนซีเมนต์เนี่ยน่าจะลดลงประมาณ1-2%เทียบ Year on Year นะคะราคาขายก็น่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีเพียงงานลงทุนของภาครัฐเท่านั้นที่ยังเติบโตนะคะถ้าดูในส่วนของตัวอสังหาเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็การพาณิชย์เนี่ยตรงนี้ยังดูซบเซาอยู่นะคะธุรกิจบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็อ่อนตัวลงเช่นกันนะคะเนื่องจากเป็นภาวะแห้งแล้งนะคะก็ทำให้ในส่วนของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยลดการผลิตลงนะคะทำให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ก็อ่อนตัวลงไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของตัวธุรกิจปิโตรเคมีนะคะน่าจะมีผลดำเนินงานที่ดีนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัว spread HDPE over naphtha เองเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นนะคะมาอยู่ที่772เหรียญต่อตันนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่อยู่แค่เพียง691ตันเหรียญต่อตันเท่านั้นนะคะโดยตัวสเปรดนี้นะคะก็แบ่งเป็นในส่วนของตัว upstream นะคะอยู่ที่508เหรียญต่อตันนะคะแล้วก็ downstream เนี่ยอยู่ที่261เหรียญต่อตันนะคะโดยถ้าดูธุรกิจของปูนใหญ่เองนะคะก็จะถือหุ้นในธุรกิจดาวสตรีมมากกว่านะคะซึ่งประโยชน์จากสเปรดที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะก็น่าจะหนุนในส่วนของผลดำเนินงานให้ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะมองว่าในส่วนของระดับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงเนี่ยก็น่าจะทำให้ในไตรมาสสามเนี่ยปูนใหญ่มีการบันทึกขาดทุนจากสินค้าคงคลังนะคะอยู่ประมาณ2,600 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนราวประมาณ340 ล้านบาทนะคะก็เลยทำให้โดยรวมแล้วกำไรในไตรมาสสามเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่3%เทียบย้อนเยียเท่านั้นนะคะแนวโน้มนะคะถ้าดูในส่วนของปี58เองนะคะก็มองว่าในส่วนของกำไรเองเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณ27%เทียบย้อนเยียนะคะหลักๆก็มาจากในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีนะคะก็คือแนวโน้มสเปรดของ HDPE over Naphtha เนี่ยในช่วง9 เดือนแรกเฉลี่ยสะสมเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะอยู่ที่759 เหรียญต่อตันนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่683 เหรียญต่อตันนะคะซึ่งมองว่าระดับทั้งปีเนี่ยเราเฉลี่ยอยู่ประมาณ750 เหรียญต่อตันเนี่ยก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะคะสำหรับแนวโน้มของตัว Earning อ่ะในแง่ของตัว Spread นะคะก็คาดว่าในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะชดเชยต่อแนวโน้มธุรกิจปูนแล้วก็วัสดุก่อสร้างแล้วรวมถึงกระดาษที่อ่อนตัวลงไปได้นะคะแนวโน้มในปีหน้านะคะก็มองในส่วนของผลดำเนินงานของ SCC เองเนี่ยน่าจะปรับตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะแนวโน้มสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะปรับตัวได้ขึ้นได้ต่อนะคะทางฝ่ายก็คาดไว้อยู่ที่ประมาณ800 เหรียญต่อตันนะคะเนื่องจากว่าซัพพลายดีมานด์ในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างสมดุลนะคะโดยอุปทานส่วนเพิ่มเนี่ยเข้ามาใหม่แค่ประมาณ3%นะคะเทียบกับในส่วนของดีมานด์ที่โตเฉลี่ย3-4%นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มด้านความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนนะคะดีมานด์ที่ชะลอตัวเนี่ยก็มองแล้วไม่น่าจะมากนะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทาง SCC เองเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้างอิงต่อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งไม่ค่อยผันกลับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจมากนักนะคะในส่วนของแนวโน้มธุรกิจปูนซีเมนต์ในปีหน้าก็คาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเริ่มมีงานการก่อสร้างของภาครัฐเข้ามานะคะซึ่งเริ่มประมูลไปแล้วในช่วงตั้งแต่ไตรมาส4ของปี57นะคะคาดว่าอุตสาหกรรมในส่วนของอุปสงค์ของตัวปูนซีเมนต์เองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะคะน่าจะโตเฉลี่ยประมาณ4-5%นะคะเทียบกับในปีนี้เนี่ยแค่ที่โตแค่ประมาณ1%เท่านั้นนะคะโดยรวมแล้วนะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะในสำหรับของตัว SCC นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่560 บาทค่ะต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะก็ในส่วนของคาดการณ์กำไรไตรมาส3นะคะทางฝ่ายมองว่ารายได้นะคะยังเติบโตได้ดีนะคะคาดไว้อยู่ที่824 ล้านบาทนะคะบวกขึ้นมา19%เทียบ year on year นะคะแล้วก็8%เทียบ Q on Q นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นช่วง high season นะคะแล้วก็ของเขาเองเนี่ยมีการเพิ่มเตียงผู้ป่วยที่ CHG 11นะคะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะตรงนี้ก็น่าจะได้ในส่วนของ capacity ที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนด้วยนะคะคาดกำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ 151.39 ล้านบาทนะคะบวกขึ้นมา 18.7% นะคะเทียบ year on year นะคะแล้วก็ 6.7% เทียบ Q on Q นะคะในส่วนของแนวโน้มนะคะในทั้งปีของปี58เนี่ยคาดว่าในส่วนของรายได้น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะอยู่ที่ 19.40% นะคะอยู่ที่ 3,190 ล้านบาทนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวการเพิ่มขึ้นนะคะของจำนวนผู้ป่วยเงินสดนะคะแล้วก็จากโครงการของภาครัฐนะคะแล้วก็มีการเปิดศูนย์เฉพาะทางครบวงจรมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ของโลกของหัวใจนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว margin เองนะคะก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากจากปีก่อนนะคะที่ 34.3% เนี่ยทั้งฝ่ายคาดไว้ในปี58เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ34.9% นะคะเนื่องจากว่าของทางบริษัทเองเนี่ยมีการลงทุนที่มากขึ้นนะคะ
แนวโน้มในปี59นะคะก็ยังคงคาดรายได้เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้น17%นะคะเทียบ year on year นะคะอยู่ที่3,738ล้านบาทนะคะเนื่องจากมีการเปิดเตียงเต็มที่นะคะก็จำนวน134เตียงนะคะที่ CHG 11นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก39เตียงนะคะที่ CHG 9นะคะแล้วก็ CHG 3นี่ก็เพิ่มขึ้นอีก55เตียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยของทาง CHD 304อินเตอร์ที่ปราจีนบุรีเนี่ยเป็นก็มีการเปิดบริการด้วยนะคะตั้งแต่ไตรมาสแรกในปี59นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคลินิกบริการ24ชั่วโมงนะคะโดยรวมเนี่ยคาดในส่วนของกำไรสุทธิน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะ16%เทียบ year on year นะคะอยู่ที่676ล้านบาทสำหรับของปี59ค่ะตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายแนะนำเพียงถือนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่2.40 บาทค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัว Tisco Financial Group นะคะก็ในไตรมาส3เนี่ยของทางบริษัทเองเนี่ยมีการบันทึกนะคะตัวสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะของ SSI UK นะคะก็ของทาง Tisco เองเนี่ยได้มีการตั้งสำรองเต็มจำนวนโดยไม่หักมูลค่าหลักประกันสินเชื่อที่ปล่อยให้กับทาง SSI UK นะคะโดยได้ตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปทั้งหมดแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยทางทิสโก้ได้จัดตั้งสินเชื่อการปล่อยให้กับทาง SSI เนี่ยเป็น NPL ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในฐานะที่เป็นบริษัทแม่แล้วก็เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับทาง SSI UK นะคะทำให้ NPL เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ 2.6% นะคะเทียบกับในไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ 1.7% เท่านั้นนะคะจนทำให้ในไตรมาส3เนี่ยทาง Tisco เองเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องตั้งสำรองจากกรณี SSI นะคะแล้วก็สินเชื่ออื่นๆด้วยนะคะทั้งหมด2,200ล้านบาทนะคะก็จากการตั้งสำรองเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของตัวกำไรในไตรมาส3เนี่ยอยู่แค่810ล้านบาทนะคะลดลง 26% เทียบ year on year แล้วก็19%เทียบ Q on Q นะคะแม้ว่าอย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าแนวโน้มผลดำเนินงานที่ออกมาค่อนข้างต่ำนะคะแต่ยังไงถ้าเทียบกับคาดความคาดหมายของทางฝ่ายแล้วก็ทางที่ในคอนเซนซัสคาดไว้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยเงินกองทุนของไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะโดยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 17.9% นะคะโดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่1เนี่ยอยู่ที่ 13.9% นะคะจากไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยที่มีเงินกองทุนอยู่ที่ 17.5% นะคะถ้าดูแนวโน้มในไตรมาส4ก็มองว่า NPL โดยรวมของทาง Tisco เนี่ยน่าจะลดต่ำลงนะคะเนื่องจากว่าในไม่มีผลกระทบจากเคสของ SSI มาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าดูในส่วนของตัวสัดส่วนนะคะต้นทุนต่อรายได้เนี่ยในไตรมาส4เนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ซีซันอลมีรายได้ในส่วนของตัวค่าใช้มีค่าใช้จ่ายต่อต้นทุนที่สูงอยู่แล้วนะคะก็คาดว่าจะกลับมาในระดับปกตินะคะอยู่ที่ 40% นะคะโดยทางฝ่ายนะคะก็มีการประมาณการทั้งปีนะคะก็ยังคงไว้ในส่วนของตัวกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,000 ล้านนะคะลดลง 6% เทียบ year on year นะคะคาดในส่วนของปันผลเนี่ยอยู่ที่ 1.85 บาทต่อหุ้นนะคะตรงนี้แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่42บาทค่ะสำหรับตัว Tiscoต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะเมื่อวานนี้เองทางสอทนะคะก็มีการประกาศในส่วนของตัวยอดผลิตรถยนต์เดือนกันยายนนะคะอยู่ที่ 1.71 แสนคันนะคะก็เพิ่มขึ้น 4% เทียบ year on year นะคะแล้วก็ 8% เทียบ month on month นะคะตรงนี้เนี่ยได้ปัจจัยบวกจากการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้นนะคะ
โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในส่วนของประเทศที่เราส่งออกหลักนะคะก็คือในส่วนของทางโซนเอเชียเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถกลุ่มพวกอีโคคาร์เนี่ยส่งไปตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือก็ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยช่วง9เดือนแรกนะคะก็ผลิตเติบโตขึ้น2%นะคะอยู่ที่1.43ล้านคันนะคะโดยแบ่งเป็นในส่วนของการจำหน่ายในประเทศเนี่ยลดลง19%นะคะอยู่ที่520,000คันนะคะแล้วก็ในส่วนของยอดส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ8%นะคะอยู่ที่910,000คันนะคะแนวโน้มเอาลุกในไตรมาส3เนี่ยก็คาดในส่วนของตัวผลดำเนินงานในกลุ่มยานยนต์เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเนื่องจากในส่วนของปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น9%เทียบ Year on Year นะคะแล้วก็สูงขึ้นจากช่วงไตรมาส2ที่เป็น Low Season เนี่ยบวกขึ้นมาถึง21%เทียบ Q on Q นะคะอยู่ที่4.97แสนคันนะคะแนวโน้มไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณที่520,000คันนะคะถึง570,000คันนะคะอันนี้ตามในส่วนของสมมติฐานที่ทางสอทวางไว้นะคะว่าปีนี้เนี่ยการผลิตรถยนต์เนี่ยน่าจะอยู่ที่1.95ล้านคันหรือประมาณ2ล้านคันนะคะ in range ก็จะทำให้ในส่วนของตัวผลดำเนินงานในกลุ่มยานยนต์เนี่ยทยอยปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีปัจจัยบวกที่น่าจะมาเร่งในส่วนของตลาดในประเทศบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือในปีหน้าเนี่ยก็ในส่วนของยานยนต์นี้เองก็จะมีการปรับสรรพสามิตนะคะเป็นการปล่อยตามคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตรงนี้ก็จะมีผลตั้งแต่1 มกราคม ปี 59นะคะก็มองว่าน่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการตลาดรถยนต์ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะก่อนที่จะมีการปรับราคาจำหน่ายขึ้นนะคะตามสะท้อนในส่วนของเกณฑ์ภาษีใหม่นะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำลงทุนปกตินะคะในส่วนของกลุ่มยานยนต์ท็อปพิกเป็น Abigo High Tech นะคะมองราคาระดับราคาเนี่ยค่อนข้างแลกการนะคะแล้วก็คาดในส่วนของได้งานใหม่ๆนะคะอย่างในส่วนของกลุ่ม Toyota Revo หรือตัว Ford Everest เข้ามาเสริมค่ะปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ